สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตรักซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Marvel Super War ครับนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ทดสอบรอบที่2บน Store ไทยแล้วนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยเป็นเกมโมบ้าอีกเกมนึงนะครับที่มีหลายๆคนรอคอยอยากจะเล่นกันนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาตัวละครจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับมาเล่นในเกมนี้ได้นะครับผมซึ่งเป็นเกมโมบ้าที่น่าสนใจอีกเกมนึงเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับอ่ะเข้าสู่เกมเข้าไปนะฮะตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ดูดิเห็นไหมมีไอรอนแมนด้วยนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยเกมมันเปิดให้ทดสอบอยู่นะครับแล้วก็มีตัวละครที่สามารถเล่นฟรีๆได้หลายตัวเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันก่อนดีกว่านะครับแค่เห็นไอรอนแมนก็แบบสุดแล้วว่ะดูดิภาพอย่างสวยอ่ะนะครับแบบออกแบบมาโมเดลทุกอย่างแบบใช่หมดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจับคู่ก่อนดีกว่าฮะมาแป๊บเดียวก็เจอคนแล้วครับเพราะว่าคนเข้ามาทดสอบเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะมาจัดไปแมตช์จับคู่ครับผมปึ๊บสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะครับเกมนี้ถ้าเรามีเพื่อนนะก็ชวนเพื่อนมาเลยนะครับผม รอจับคู่สักครู่นะครับ มาแล้วนี่ปึ๊บกดยอมรับไปเลยผมจะพยายามกดให้ได้ไอรอนแมนนะเพราะว่ามีคนอยากจะเล่นไอรอนแมนเยอะเหมือนกันเนี่ยเห็นปะโอ้กดไม่ทันครับผมงั้นก็เอาเป็นล็อกเก็ตแล้วกันนะฮะล็อกเก็ตแลคคูนนะครับคือพยายามจะเล่นไอรอนแมนแต่ว่าคือมีคนอยากจะเล่นเหมือนกันนะครับผมเสียใจมากเลยคือหลายรอบแล้วที่ไม่ได้นะฮะโอเคกดเลือกล็อกฮีโร่ไว้นะครับตัวละครฮีโร่เนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยมีสกินนะครับสวยๆให้เราได้แบบลองใส่กันด้วยนะฮะนี่มีระบบเติมเงินด้วยโหสกินนี้สวยว่ะอยากได้จริงๆเลยแต่ถ้าไอรอนแมนนี่ยิ่งแบบแจ่มมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็มาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะลองเล่นไอรอนแมนก็ไปโหลดมานะฮะลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะสามารถเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เปิดนะอันนี้มาแววนี่ฝั่งผมมีไอรอนแมนมีแล็คคูนมีทอนะครับควิกซิลเวอร์แดกเกอร์ฝั่งเขามีกรูทชูบิลีบางตัวเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันมาจากเรื่องไหนนะบางเรื่องอาจจะยังไม่เคยดูนะครับสำหรับผมนะโอเคมาออกไอเทมก็ด้านซ้ายของจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปที่เลนล่างนะฮะจัดไปปึ๊บเนี่ยดูภาพครับภาพสวยเลยนะฮะแล้วก็เล่นแบบลื่นๆนะครับเราสามารถปรับพวกกราฟิกได้เลยนะเอาทำไมไม่ขึ้นไปด้านบนวะเพื่อนโอ้โหแล้วก็มาอยู่ล่างกับเราซะงั้นมาจัดไปรอขอหลบก่อนนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะวางระเบิดได้นะครับเวลาเล่นไปเรื่อยๆนะพอแบบตัวมันเกิดโอ้โหอย่างเจ๋งเลยนะตัวเนี้ยนี่แน่ยิงไปกล้าเป้าเข้ามาดิไปชิบเอ้ยเฮ้ยเพื่อนมาแล้วโอเคแจมโอ้ยมันดึงสกิล2เป็นแบบว่าเพิ่มความเร็วให้แบบวิ่งเร็วขึ้นนะครับตัวนี้อุ๊บยิงโอ้ดึงอีกแล้วยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดึงยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตัวผมเองก็ยังยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ด้วยเฮ้ยมันใกล้ตายเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องเพิ่มในส่วนของสกิล1ไว้เยอะๆก่อนนะครับเพราะมันจะช่วยได้เยอะเวลาเรายิงอ่ะเฮ้ยเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนโอ้โหสุดจัดสายบวกยังบวกไม่ได้ตัวผมยังไม่พร้อมบวกนะตอนนี้ค่อยๆไปออกของทีละนิดก่อนใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวยิงไอ้ตัวนี้ก่อนละกันนี่เนี่ยฟืบเฮ้ยเดี๋ยวช่วยไอ้ตัวนี้นี่แบบว่าถึกใช้ได้เลยนะเอาระวังยืนอยู่อย่างนี้ระวังเพื่อนวางระเบิดนี่แน่จะได้โดนระเบิดเต็ม
นี่โดนระเบิดไปแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหจัดไปคิวนี่แน่มาอะไรยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้คิวอ่ะเพื่อนเราคิวไปไม่เป็นไรฮะแบ่งปันกันอุ๊ยเดี๋ยวก่อนวางระเบิดตรงนี้แล้วกันปึ๊บนี่ระเบิดเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะเวลาที่แบบว่าเรายิงไปเฮ้ยเวลาที่แบบคู่ต่อสู้มาโดนระเบิดอ่ะเดี๋ยวพอหลังๆไปเนี่ยมันจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆครับไอ้ตัวนี้ออกของไปทีละนิดเดี๋ยวเพิ่งดึงนะเดี๋ยวมันดึงเราเข้าป้อมนี่ซวยเลยเนี่ยเสียดายไม่ได้ไอรอนแมนมาเล่นโอ้โอ้วางระเบิดนี่เห็นไหมฮะมันมาโดนระเบิดแล้วเรียบร้อยวางอีกนี่โดนเต็มนี่วางอีกโดนอีกหนึ่งดอกนี่เรียบร้อยเพื่อนโยนระเบิดไปโดนระเบิดอีกหนึ่งดอกแล้วก็ยังไงเรียบร้อยครับผมนี่มาเนี่ยแหละตัวนี้ระเบิดคือแบบเป็นที่ที่แบบเจ๋งสุดอ่ะเดี๋ยวระเบิดจะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนี่ไอ้ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาปรับแต่งกลไกได้เมื่อเลเวลอัพไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก็กดใส่ไปว่าเราจะใส่ปืนหรือใส่อะไรนะฮะมันจะค่อยๆให้อัพเรื่อยๆนะครับผมของของนี่นะโยนระเบิดปีกดูชุบเอาละครับเราเริ่มยิงแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหใกล้ตายอยู่วะได้ทีมผมนำ9-2ครับผมจัดไปยิงอย่างเดียวไอ้ตัวนี้นี่เป็นตัวยิงป้อมที่ดีพอสมควรเลยอุ้ยอย่าใจเย็นเพื่อนโยนระเบิดไปโดนระเบิดเล่านี่แล้วก็เรียบร้อยไปดีนี่เน่เห็นไหมตัวนี้ตัวปวดเลยนะใจเย็นเพื่อนเฮ้ยตามวิ่งมาวิ่งตามวางระเบิดตรงนี้ให้มันโดนระเบิดโอ้โหไม่โดนว่ะไม่เป็นไรฟืบมาครับนี่เอายังไงยังไงวิ่งหนีทำไมโดนนี่ครับนี่เรียบร้อยโอ้โหนี่เห็นไหมมันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวนี้อยู่ตรงนั้นเลยนะอุ้ยผมจะตายเอาโยนระเบิดไปวิ่งหันหลังไปโดนระเบิดตายแน่นอนนี่เรียบร้อยสวยงามโยนระเบิดบูมตูมมันยืนนิ่งอย่างนี้วะมันยังไงเพื่อนเรียบร้อยโอเคสวยชนะใส่ๆแล้วงานนี้นี่เนี่ยโอเคออกของไปเรื่อยๆฟึบฝั่งนู้นด้านบนโอ้โหกำลังจัดการกันมันเลยยังไงเพื่อนยังไงนี่เรียบร้อยโดนระเบิดเราไปด้วยเมื่อกี้ มาดิเพื่อนมาดิอุ้ยผมจะตายแล้วเนี่ยรอมาให้โดนระเบิดโอ้โหไม่มาว่ะนิดเดียวจริงฟึบยิงนี่แน่โอ้โหไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นคนเล่นจริงหรือเป็นบอทอยู่นะครับไม่ชัวร์อันนี้คือแบบช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆโดนระเบิดไปเต็มๆว่ะโอ้โหแต่ไม่ตายโอ้โหเสียใจมาตอนนี้นี่ออกคลิกกันแบบเต็มที่มากเลยนะโดนคลิเออหนึ่งดอกมาอย่างนี้โอ้มันอ้าวเรียบร้อยชนะแล้วครับ
เนี่ยแหละฮะก็เป็นบรรยากาศในส่วนของการเล่นเกมนี้นะครับผมยังมีฮีโร่อีกหลายตัวนะครับที่สามารถที่จะให้เราได้ลองเล่นได้นะครับโอ้อันนี้ MVP เว้ยก็คล้ายๆกับเกมโมบ้าแนวอื่นๆนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเด็ดตรงที่มีฮีโร่ที่แบบเราคุ้นเคยจริงๆกับเกมนี้นะครับโอเคก็จะมีการบอกสถิติอะไรก็ว่าไปนะฮะเรียบร้อยมีบอกไอเทมออกอะไรยังไงนะครับนี่มีบอกแบบอัตราอะไรด้วยนะดูดิเห็นป่ะเขาท่าอยู่นะครับผมจะได้รู้สถิติของใครเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคออกมาปึ๊บนี่โอ้ยไอรอนแมนเจอยังไงก็ยังเท่อยู่อย่างนั้นนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูของตัวเกมกันหน่อยนะครับนะตอนนี้ที่มันมีนะครับเริ่มจากด้านบนตรงนี้ก็เป็นเมนูในส่วนของการตั้งชื่อของเราแล้วก็รายละเอียดการเล่นของเรานะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเราเล่นตัวละครตัวไหนไปนะครับแล้วก็จำนวนครั้งในการต่อสู้การคิวอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกไว้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ไฟล์นะครับเข้ามาดูก็คือเป็นแบบตัวละครนะที่มันมีให้เราเล่นฟรีอยู่นะตอนนี้นะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะฮะมีฮักมีทอมีอะไรเนี่ยแล็กกูนมีครูดโลกินะครับแดกเกอร์นะฮะแบ็คแพนเทอร์นะครับผมฮอกอายนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเราก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับเนี่ยยังมีอีกหลายตัวนะนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับผมเนี่ยบางตัวมีคนซื้อไปแล้วอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับกัปตันมาเวลผู้หญิงนะฮะสกินก็เนี่ยทดลองดูได้เห็นไหมนี่ปึ๊บเดี๋ยวเราไปดูไอรอนแมนดีกว่าแป๊บนึงนี่ไอรอนแมนครับนี่มาแบบเท่ๆนะฮะสกอร์สกิลก็เราสามารถกดดูได้นะครับมันจะมีอธิบายอยู่ว่าสกิลของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีบอกไว้ว่ามันทำงานอะไรไงบ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะมาศึกษาตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูไอรอนแมนก่อนมาดูสกินก่อนครับสกินค่อนข้างสวยเลยนะฮะไอรอนแมนนี่ปึ๊บอันนี้สีดำยังไงโอ้โหนี่แล้วก็นี่สกินอันนี้นี่ดูสุดจัดเห็นป่ะสุดจัดโคตรเท่อยากได้มากเลยแต่ว่าคือไม่มีตังค์ซื้อนะครับมันต้องเติมอ่ะนะฮะแล้วก็มีพวกไอเทมต่างๆนะครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขการออกไอเทมได้ของตัวละครแต่ละตัวนะครับก็คล้ายๆกับ RV แหละนะครับสามารถมาสลับเปลี่ยนแก้ไขได้นะฮะเนี่ยไอเทมต่างๆมีเยอะเลยนะครับผมก็ลองมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพลังงานนะครับซึ่งพลังงานตรงนี้เราสามารถที่จะมาทำการแบบว่าจัดพลังงานใหม่ได้นะครับว่าเราจะให้มันแบบเราเนี่ยใส่พลังงานอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีพลังงานแต่ละอันมันจะบอกเป็นสายๆเลยนะครับสายซัพพอร์ตสายสนับสนุนสายแท้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองเข้ามาดูนะอันนี้ก็เป็นแบบว่าให้เราดูนะครับประมาณนี้นี่ให้เรามาดูครับเป็นวิดีโอนะฮะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเป็นเหมือนคำสั่งนะครับทำไมมันเขียนอย่างนี้ล่ะหลายนิสัยยังแปลได้ไม่สมบูรณ์มากนะเนี่ยแล้วก็ร้านค้าครับร้านค้าก็มีขายของนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจการเติมนะครับเนี่ยเติมเงินนะครับผมซื้อของไปแล้วก็มีตัวที่แนะนำนะครับนี่แลกูนตัวนี้นะฮะ 1,088 ถ้าเติมเงินนะฮีโร่เข้ามาซื้อได้นะครับสกินของแต่ละฮีโร่ก็เข้ามาดูได้เข้ามาซื้อได้ในนี้นะครับผมไอเทมนะฮะนี่มีแค่นี้นะครับประมาณนั้นแล้วก็มีภารกิจนะครับภารกิจยังไม่ปลดล็อกนะครับแล้วก็มีการจัดอันดับด้วยยังไม่ปลดล็อกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมมันจะมีบอกไว้ว่าเราเข้าเล่นกี่ครั้งเราถึงจะได้อะไรพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมเข้าไปเล่น10แมตช์นะครับจะได้อะไรเนี่ยเป็นสกินใช่ไหมเนี่ยครับ Quick Silver ตามนี้นะครับมันก็จะได้ไปหลังจากที่ตัวเกมมันอะไรเนี่ยในช่วงกิจกรรมเมื่อเสร็จการต่อสู้ที่กำหนดจะได้รับ Quick Silver และสกินเมื่อเกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการโอเคครับตามนั้นนะฮะก็เข้ามาดูได้เนี่ยแพ็กเกจเติมเงินในนี้ก็มีนะครับตามนั้นนะฮะภารกิจถ้าเราทำเสร็จแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะครับผมสามารถเข้าไปชมการต่อสู้ได้ด้วยนะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเรานะครับผม
ยังไม่มีอะไรเลยในกระเป๋านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งค่ากราฟิกได้ตรงนี้นะฮะจะตั้งแบบไหนโทรศัพท์ใครไหวยังไงนะครับรวมถึงเรื่องภาษาด้วยก็มาปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับตั้งค่าการควบคุมตั้งค่าเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็ในนี้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของเกม Marvel Super War ในคลิปนี้นะครับก็ถ้าตัวเกมเปิดยังเป็นทางการอีกทีนะครับเรามาเล่นกันแบบยาวๆนะฮะเกมนี้ผมกะว่าจะแบบเล่นแล้วก็กะจะเติมเงินด้วยพอชอบจริงๆนะครับชอบแบบที่มันเป็นฮีโร่อะไรพวกเนี้ยมาให้เล่นนั่นแหละนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะต่อไปในอนาคตก็น่าจะมีการพัฒนาอะไรไปอีกนะครับภาพก็น่าจะสวยขึ้นกว่านี้อีกนะแค่นี้ก็สวยแล้วอะเอาจริงๆนะครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรละนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกคนครับผม